ทำพันธุ์กันต่อไปนะเป็นพันธุ์ข้าวแล้วก็เป็นข้าวพระราชทานนะจากในหลวงนะเนื่องในวันพืชมงคลนะเราก็จะไปทำข้าวนะให้มีคุณภาพดีนะไปปลูกเป็นข้าวไร้สารพิษนะเราจะไม่ไปทำเป็นข้าวอาบยาพิษนะแล้วก็จะไม่ทำเป็นข้าวเน่าใช่ไหมเราจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาดนะนะข้าวเน่าข้าวอาบยาพิษนะมันเป็นข้าวนะของคนนิสัยเลวนะเราไม่ทำแบบนั้นนะสร้างความเดือดร้อนไปทั่วเราไม่เอาเราจะเอาข้าวนี้ไปทำไรสารพิษนะและเป็นข้าวที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินะเป็นข้าวที่เป็นมงคลนะนี่เป็นสิ่งที่ดีนี่แหละวัฒนธรรมไทยเรานะที่ดีงามนะหนึ่งในนั้นก็วันพืชมงคลนี่แหละนะก็จะมีพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวนะที่จะคัดพันธุ์ข้าวที่ดีๆในหลวงท่านก็นะมีทีมนะมีทีมงานพัดนะคัดพันธุ์ข้าวดีๆแล้วก็มาแบ่งปันให้กับประชาชนให้รู้ว่าความสำคัญของข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งข้าวเปลือกนี่เป็นทรัพย์อย่างยิ่งเลยนะเพราะงั้นถ้าเราได้ข้าวเปลือกไปนี่จะไปงอกเงยเป็นสิ่งต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะเอาไปปลูกนะก็จะได้ข้าวมากขึ้นนะเอาเมสีกินเอามานะแจกจ่ายเจือจานกันนะเอามาค้าขายนะจำหน่ายจ่ายแจกตามเหมาะควรได้ทั้งนั้นเลยนะเอามาจำหน่ายก็ได้นะเอามาจ่ายแจกก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่จะต้องเลี้ยงชีพนะทั้งชีพเราเองและชีพผู้อื่นนะแล้วก็มาแบ่งปันกันให้เป็นบุญเป็นกุศลได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าธาตุที่อยู่ในข้าวเนี่ยเป็นธาตุที่สมบูรณ์นะพระพุทธเจ้านะพ่อครูพ่อหลวงนะพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆยืนยันว่าข้าวเนี่ยเป็นสารอาหารข้าวมีสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของชีวิตเนี่ยเกือบครบทั้งหมดเลยนะเราจะเติมอย่างอื่นเข้าไปเพียงเล็กน้อยนะเติมพืชต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วนะผักผลไม้ต่างๆเข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองก็เหลือเฟือนะสำหรับธาตุที่ชีวิตต้องการนะเพราะข้าวเนี่ยเป็นธาตุหลักเลยสังเกตก็ได้นะถ้าเราไปกินอาหารใดๆก็แล้วแต่ให้กินอย่างเดียวสมมุตินะว่าให้กินอย่างเดียวเพื่อที่จะดูว่าอะไรมีฤทธิ์มากที่สุดเนี่ยกินไปทีละอย่างเราหิวนี่แหละนะมีความหิวทรมานเพลียละเราก็ให้เลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งอ้าวใครจะกินข้าวก็กินใครจะกินผักกินผลไม้กินถั่วกินเกลือกินเนื้อนมไข่กินอะไรก็แล้วแต่นะให้กินอันเดียวนะห้ามกินหลายอย่างกินหนึ่งอย่างนะพี่น้องว่ากินอะไรล่ะจะอิ่มท้องที่สุดข้าวใช่ไหมกินข้าวอิ่มท้องที่สุดใช่ไหมกินอะไรมีแรงที่สุดข้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้าวนี่แหละนะเป็นยาระงับความหิวที่ดีที่สุดในโลกเลยและเป็นยาบำรุงกำลังที่ดีที่สุดในโลกเลยใช่ไหมนะมีแรงมากที่สุดนะอิ่มนานที่สุดนี่แหละนะข้าวนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อชีวิตแล้วเราก็เติมสารเดือดเข้าไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นน่ะเหลือเฟือเลยนะเติมผักผลไม้ถั่วธัญพืชรสมันเกลือเล็กน้อยก็เหลือเฟือแล้วทีนี้ครบเลยนะสำหรับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพราะฉะนั้นนะประเทศใดที่มีข้าวนะเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะได้ข้าวไร้สารพิษจึงเป็นประเทศหรือว่าเป็นหมู่ชนที่โชคดีที่สุดในโลกนะส่วนในประเทศอื่นๆที่เขาขาดแคลนเขาก็ต้องนะกว่าจะได้กินข้าวทีก็ลำบากก็ต้องไปแปรรูปไว้แบบนั้นแบบนี้นะแปรรูปเป็นขนมปังบ้างเป็นเส้นไว้บ้างนะมันจะต้องแปรรูปไว้แล้วนะอ้าวให้กินขนมปังหลายวันเข้าหรือกินเส้นหลายวันเข้าโดยไม่ต้องกินข้าวเป็นไงมีแรงไหมไม่มีแรงนะแรงมันจะหมดไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมแต่ถ้ากินข้าวเป็นหลักเนี่ยมันแรงเต็มๆเลยใช่ไหมนี่แรงมันจะเต็มที่สุดเลยนะนี่จะสังเกตได้นะ
นะว่าข้าวนี่แหละสำคัญที่สุดต่อชีวิตนะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญจนพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเราก็ไม่ควรจะทำข้าวนั้นให้มีสารพิษหรือไม่ควรจะทำข้าวให้มันเน่าให้มันเน่าให้มันเสียนะหรือไม่ก็แล้วก็ไม่ควรจะเอาข้าวนั้นไปทำการคดโกงนะทุจริตคดโกงมันจะเป็นบาปนะแล้วโกงคนจะเป็นจำนวนมากด้วยนะยิ่งบาปมากนะก็โอ้โหคนเนี่ยก็เออเนาะช่างไม่สำนึกเนาะขณะเขาคดโกงไปอย่างนั้นเสียหายไปกว่า600,000 ล้านนะติดคุกติดตารางคนที่เกี่ยวข้องตัวเองก็ยังติดคดีอยู่นะคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยังติดคดีอยู่ด้วยนะยังนะได้รับตัดสินแล้วด้วยว่าจะต้องจำคุก5 ปีอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วริ้วรอที่เกี่ยวข้องต่างๆนี่ก็ไม่สำนึกนะไม่สำนึกเขาไม่ได้สำนึกอะไรเลยนะคือเขายังพยายามที่จะโกหกต่อนะว่ามันมีคุณภาพดีนะแปลกใช่ไหมเขาจะต้องทำทำไมนะเขาทำเพื่อเอาใจเจ้านายชั่วๆใช่ไหมเราดูเราก็รู้แล้วเอาใจเจ้านายชั่วชั่วนะเท่านั้นแหละเขาทำอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่จะแม้ได้รับนะรางวัลจากเจ้านายชั่วชั่วนะเขาทำแค่นั้นเองเป็นความเห็นแก่ตัวของเขาจึงพยายามปกปิดความผิดนะเปลี่ยนผิดให้มันเป็นถูกนะเปลี่ยนเสียให้เป็นดีไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาก็พยายามทำหลอกลวงคนต่อไปการหลอกลวงคนไปเรื่อยๆก็เพิ่มบาปไปเรื่อยๆเพิ่มความพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆยิ่งเขาทำเขาก็ยิ่งพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้านี่ตรัสเลยว่าถ้าใครนะคิดพูดทำโดยมีใจเนี่ยเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะสั่งสมเป็นวิบากร้ายแล้วก็ดึงเรื่องร้ายมาใส่คนคนนั้นนะในชาตินั้นชาติต่อไปและชาติอื่นๆสืบไปนะนี่ในพระไตรปิฎกที่37ข้อที่1698และเล่มที่25ข้อที่11นี่พระเจ้ายืนยันเลยว่ามันจะสั่งสมเป็นวิบากร้ายเพราะใจไม่บริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่ามีนะลิ้วล้อนะของนักการเมืองชั่วเนี่ยเขาก็จะออกมาพูดกันนะอย่างนี้เป็นต้นออกมาส่งเสริมกันอ่ะออกมาส่งเสริมกันอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ประหลาดเหมือนกันนะเขาทำได้ยังไงนะนอกจากคุณภูมิธรรมพยายามที่จะพากันกินข้าวเน่าเสร็จแล้วนะคุณสุทินก็ขานรับเนาะว่านะจะสนับสนุนรัฐบาลบอกว่าถ้ามันตรวจแล้วก็ไม่เจอนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรวจแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะซื้อไปเลี้ยงทหารว่างั้นนะซื้อไปให้ทหารไทยกินนะโอ้โหดูน้ำใจของผู้บริหารทหารผู้บัญชาการผู้บริหารทหารนะใช่ไหมรัฐมนตรีน่ะเป็นหัวหน้าที่บริหารความอยู่เย็นเป็นสุขของทหารนะบริหารให้ทหารอยู่เย็นเป็นสุขให้ได้รับประโยชน์แล้วบริหารให้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วคุณคิดว่าทหารเขาเป็นอะไรทหารเขาไม่ใช่คนหรือไงใช่ไหมทำไมคุณทำอย่างนั้นกับทหารเขาเขาไปเสียสละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับโจรผู้ร้ายต่างๆรักษาบ้านรักษาเมืองเขาก็เสี่ยงจะแย่อยู่แล้วคุณก็จะเอาข้าวเชื้อราอาบยาพิษไปให้เขากินอีกใช่ไหมคุณคิดยังไงคิดยังไงอันนี้อาจารย์ว่าโหแย่มากเลยนะคุณสุทินก็เสียรางวัดเยอะมากเลยนะเนี่ยบาปมากเลยใช่ไหมแค่จะเอาใจเจ้านายเท่านั้นเองนะยอมให้ทหารจำนวนมากเลยได้รับความเดือดร้อนได้รับอันตรายจากข้าวเน่าข้าวอาบยาพิษใช่ไหมโอ้โหใจดำจริงๆผู้บริหารนะผู้บริหารนะเนี่ยผู้บริหารทหารนะเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นคนของความมีชีวิตของทหารเลยเห็นแต่คุณค่าของเจ้านายของตัวเองใช่ไหมยอมทำลายแม้แต่คุณภาพชีวิตของทหารใช่ไหม
ต่อให้ตรวจข้าว10ปีอาบยาพิษนะต่อให้ตรวจว่าไม่เจอสารพิษใดๆสมมตินะคุณไปล้างสารพิษออกก็แล้วแต่อ้าวคุณไปล้างเชื้อราออกไปได้ก็แล้วแต่เอาเอาให้ล้างออกไปได้เลยแล้วก็ตรวจแล้วก็ล้างสารพิษออกไปเลยเอาซึ่งจริงมันก็ทำไม่ได้หรอกนะมันทำไม่ได้หรอกนะมันอาบยาพิษมันซึมไปขนาดนั้นอาบยาพิษจะไม่รู้กี่รอบใช่ไหมเชื้อราฝังจะไม่รู้กี่ปีมาแล้วใช่ไหมสิบปีมาแล้วมันก็ล้างไม่ออกหรอกต่อให้คุณล้างออกได้เลยเอามีวิชาวิเศษซึ่งมันก็ยังไม่มีในโลกต่อให้คุณทำได้เลยแต่มันควรไหมควรไหมที่จะเอาข้าวสิบปีอาบยาพิษไปให้ทหารกินควรไหมไม่ควรเลยใช่ไหมแล้วข้าวดีกว่านั้นไม่มีหรือประเทศไทยมันอาภัพอับจนข้าวใหม่ๆขนาดนั้นเลยเหรอฮะประเทศไทยอับจนข้าวใหม่ๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่มีเยอะแยะจนขายต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมมันมีมากมายขนาดนั้นทำไมไม่มีปัญญาเอาข้าวใหม่ๆข้าวดีๆไปให้ทหารกินไปให้คนไทยกินแล้วทำไมจะต้องเอาข้าวอาบยาพิษเต็มไปด้วยเชื้อราเต็มไปด้วยเชื้อโรคต่างๆเน่าๆผุๆแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันเสื่อมไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วทำไมคุณทำอย่างนั้นคุณคิดยังไงของคุณนี่ไม่ได้เห็นคุณค่าของคนไทยเลยนะเนี่ยมาบริหารนี่ไม่ได้เห็นคุณค่าของทหารไทยไม่ได้เห็นคุณค่าของคนไทยเลยนะเนี่ยใช่ไหมนี่แม้แต่เนี่ยบอกกินได้กินได้นี่ก็แปลว่ายืนยันว่ามันปลอดภัยยืนยันว่าคนไทยก็ควรจะเอาไปกินใช่ไหมเขายืนยันอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเจตนาของเขาแสดงว่าคนเหล่านี้เขารักคนไทยจริงไหมไม่จริงเลยใช่ไหมไม่จริงเลยคนที่รักคนไทยจะไม่เอาข้าวเน่าเต็มไปด้วยเชื้อราเชื้อโรคต่างๆหมดสารอาหารแล้วแถมอาบยาพิษตั้งไม่รู้กี่รอบนี้ไปให้คนไทยกินเด็ดขาดใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นนะชนชั้นวรรณะใดก็ไม่ควรจะเอาให้กินทั้งนั้นแหละนะไม่ควรเอาให้กินหรอกข้าวคุณภาพอย่างเนี้ยนะข้าวโอ้โหไรคุณภาพเต็มไปด้วยพิษเต็มไปด้วยเชื้อโรคนะและเต็มไปด้วยความขี้โกงใช่ไหมเนี่ยมันขี้โกงอยู่ในนั้นเยอะแยะนะไม่ควรเลยนะไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นเลยนี่เป็นการโอ้โหนะใจดำอย่างยิ่งเลยบาปอย่างยิ่งเลยและก็ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของตัวเองอย่างน่าอับอายที่สุดเลยใช่ไหมใครเกี่ยวข้องเนี่ยโอ้ชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยหมดไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่น้องว่าแบบนี้ในการฟื้นฟูพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลวล้มเหลวไปเรื่อยๆเท่านั้นเองด้วยนิสัยอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้นิสัยอย่างนี้นะมีแต่ทำให้เกิดความล้มเหลวไปเรื่อยๆเท่านั้นแหละนะคนก็จะยิ่งเบื่อหน่ายเบื่อละอาไปเรื่อยๆนี่ความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้หรือใครที่ร่วมไม้ร่วมมือกันอยู่นะก็จะต้องแย่ไปเรื่อยๆเลยนะเออชีวิตคิดเรื่องดีๆก็คิดไม่ออกเนาะแต่คิดเรื่องชั่วๆนี่ทะลุปูโป่งเลยใช่ไหมเออแปลกทะลุปูโป่งจริงๆเลยยกให้เซียนจริงๆเลยนะเซียนจริงๆเลยนะโอ้โหเรื่องชั่วๆนี่คิดออกชั่วๆแบบที่คนอื่นเขาก็คิดไม่ออกนะเออแต่นักการเมืองชั่วพากันคิดออกใช่ไหมเออเขาคิดออกนะเออเข้าใจทำจริงๆเลยนะทำแบบไม่อายฟ้าไม่อายดินเลยแล้วก็ไม่ได้รักคนไทยเลยแล้วถ้าจะไปขายให้กับคนต่างประเทศก็ไม่รักคนต่างประเทศอีกใช่ไหมแล้วทำลายชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยใช่ไหมโอ้ยมันไม่ควรจะไปให้ใครกินแม้แต่สัตว์จะบอกให้แม้แต่สัตว์ก็ไม่ควรจะกินและสัตว์ก็ไม่โง่กินคนโง่กว่าสัตว์เท่านั้นที่กินใช่ไหมมันนี่คือสัจจะอย่างเนี้ยไม่ควรหรอกไม่ควรจะเอาไปให้ใครกินหรอกเอาไปทำเป็นแปรรูปเป็นอย่างอื่น
คุณจะไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอะไรที่มันจะค่อยนะแล้วค่อยเอาไปใช้ให้มันทำลายสารพิษสารเคมีได้นะเอาไปหมักใส่จุลินทรีย์ใส่อะไรอะไรอะไรให้มันแปรสภาพเป็นดีเรียบร้อยแล้วเอาไปเป็นปุ๋ยยังจะดีกว่านะเอาเป็นปุ๋ยหรือเอาไปเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ที่มันปลอดภัยกับชีวิตแต่ละชีวิตน่ะก็ต้องเอาไปทำให้มันปลอดภัยกับชีวิตแต่ละชีวิตมันถึงจะดีกว่านะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันดีนะถ้าคิดว่ามันดีเนี่ยก็ควรจะซื้อไปกินเองและซื้อไปให้พรรคพวกของคุณกินกันใช่ไหมอ้าวนี่เป็นการช่วยชาตินะคุณว่าแม้แต่คุณสุทินเนี่ยนะรัฐมนตรีกลาโหมก็บอกว่าจะต้องสนับสนุนรัฐบาลเพื่อช่วยชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างก็คือนักการเมืองทั้งหลายใช่ไหมต้องซื้อไปกินแล้วก็แบ่งปันญาติพี่น้องคุณกินเพื่อนฝูงคุณกินใช่ไหมคุณเอาไปให้ทีมคุณกินกันละกันนะคุณซื้อไปสิช่วยชาตินะช่วยชาตินะได้บุญได้กุศลนะช่วยชาตินะซื้อไปกินเองเลยใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมเอาอย่างนั้นแหละนะคุณนั่นแหละไปกินเองคุณว่ามันดีคุณจะไปโฆษณาให้คนอื่นกินทำไมแล้วนะก็มันวิเศษนักหนานี่ข้าวโกงจากเครือข่ายของคุณเองใช่ไหมมันวิเศษมากเลยใช่ไหมเอาไปกินให้เหาะได้เลยนะแข็งแรงอายุยืนกันไปเลยคุณจะไปเชียร์ให้คนอื่นกินทำไมคนอื่นเขาไม่โง่เหมือนคุณใช่ไหมเอาไปเลี้ยงคนโง่โง่อย่างพวกคุณก็แล้วกันใช่ไหมไปเลี้ยงคนโง่โง่ชั่วชั่วอย่างพวกคุณก็แล้วกันมันก็เหมาะสมแล้วใช่ไหมที่จะกินข้าวแบบนี้ใช่ไหมสำหรับคนดีดีคนฉลาดฉลาดเขาไม่ควรกินแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นะมันเหมาะสำหรับใครสำหรับใครอยู่มันเหมาะสำหรับใครสำหรับใครอยู่ข้าวที่คุณว่าเนี่ยข้าวเน่าอาบยาพิษ10ปีเนี่ยมันไม่ควรจะไปให้คนดีคนมีปัญญาเขากินหรอกมันเหมาะสำหรับให้คนชั่วกินไปตลอดกาลนานเลยใช่ไหมเอาไปกินเลยคนนั่นแหละคนเอาไปกินนั่นแหละคนชั่วคนโง่ทั้งหลายนะกินไปเถอะนะเราไม่โง่เหมือนคุณนะเราไม่ชั่วเหมือนคุณนะสัตว์เขายังไม่โง่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมไปหงายกินเสียบจะกินไหมล่ะนะสัตว์ก็ยังไม่โง่ไม่ชั่วขนาดนั้นเลยนะส่วนใครจะโง่จะชั่วกว่าสัตว์ก็แล้วแต่ใช่ไหมไปสู่ที่ชอบที่ชอบใช่ไหมคุณชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นนะใครชอบโง่ชอบชั่วกว่าสัตว์ก็เรื่องของคุณนะนะเนี่ยนะเรื่องไม่ควรเกิดมันก็เกิดเนาะมันเป็นไปได้ยังไงยุคนี้จะว่าไปก็เป็นบุญหูบุญตาเนาะไม่เคยคิดว่าในโลกจะมีคนชั่วคนโง่ขนาดนี้ใช่ไหมโอ้ไม่เคยคิดว่าจะมีคนชั่วคนโง่ขนาดนี้นะโอ้นะเอาดีเหมือนกันเป็นบุญหูบุญตาเหมือนกันนะได้ยินแต่พระพุทธเจ้าว่านะถ้ากิเลสครอบงำมากๆนี่ก็จะโง่มากแล้วก็ชั่วมากใช่ไหมโอ้ได้อ่านแต่ในตำรานะยังไม่เคยเจอของจริงโอ้เจอแล้วก็เป็นบุญหูบุญตาถือว่าเป็นความรู้เนาะว่ากิเลสเนี่ยมันทำให้คนชั่วได้จริงๆนะทำให้คนโง่ได้จริงๆนะพระพุทธเจ้าก็เก่งจริงๆเลยรู้ได้ยังไงนะรู้ได้ยังไงกิเลสมันทำให้คนโง่คนชั่วได้เก่งจริงๆพระพุทธเจ้าเก่งมากเลยโอ้อย่างที่เราไม่เคยพบเคยเห็นเลยนะมีจริงนะพระเจ้าถึงตรัสว่าคำใดที่เราตรัสไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้เอหิปัสสิโกเชื้อเชิญให้มาพิสูจน์กันได้อากาลิโกเป็นจริงตลอดกาลเนี่ยถ้ากิเลสครอบงำมากๆนี่โง่ได้สุดๆเหมือนกันนะชั่วได้สุดๆเหมือนกันนะก็เอานะเป็นบุญหูบุญตาพวกเราก็แล้วกันเนาะได้พบได้เจอได้เห็น นะนะนี่แหละโอ้โหนะมีเรื่องราวต่างๆให้เราได้เรียนรู้นะได้รับรู้ได้เรียนรู้และการทำสิ่งเลวร้ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะทำอย่างนี้ก็มีแต่ทุกข์โทษภัยต่อตนเองต่อผู้อื่นเท่านั้นแต่ผู้ที่มีปัญญาเขาก็ไม่ไปร่วมทุกข์ร่วมบาปด้วยหรอกนะแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาเขาก็ร่วมกันส่งเสริมกันไปนะ
พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่11เนี่ยท่านตรัสเอาไว้ว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจนะก็แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากใจนั่นเองถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วนี่ไงนะถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วโทษก็คือเนี่ยถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วโทษก็คือกิเลสนี่แหละกิเลสโลภโกรธหลงมากๆแรงๆเข้าไปตั้งแต่เบาไปจนถึงแรงนั่นแหละยิ่งแรงเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งแย่เท่านั้นเท่านั้นกิเลสโลภโกรธหลงเห็นแก่ตัวนะอยากได้สมใจอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากๆแม้มันจะทำชั่วหยาบช้าขนาดไหนขนาดไหนเขาก็ทำได้นะเขาก็ทำได้เพราะความอยากมันแรงความอยากมันแรงนะถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเห็นไหมเขาจะกล่าวอยู่ก็ตามเขาจะทำอยู่ก็ตามเนี่ยเขาจะกล่าวจะทำตามใจของเขาที่มีโทษคือกิเลสปทุสลายกิเลสครอบงำนะกิเลสโลภโกรธหลงครอบงำนะโลภอยากจะได้สุขใจสมใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้มากๆแม้แต่เลวร้ายยังไงก็อยากจะได้โอ้ทำไม่ได้ก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจมีความโกรธมีความทุกข์ใจไม่ชอบใจกิเลสดิ้นแรงทุกข์ใจไม่ชอบใจแล้วก็มีความหลงสร้างนี่แหละนะความโลภสุขใจชอบใจความโกรธทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่แหละกับประเด็นนั้นประเด็นนี้มากๆโดยเฉพาะประเด็นที่มันเลวร้ายมากๆก็ยังไปอยากได้เรื่องที่ไม่ควรนะเรื่องที่ไม่ควรทำเรื่องเลวร้ายเรื่องที่มันผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมากๆสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นมากๆนะถ้าเขามีสิ่งเหล่านี้ครอบงำเขามากๆเนี่ยเขาจะหน้ามืดเลยแหละนะเขาจะทำได้ทุกอย่างกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะมันจะเป็นวิบากร้ายสะสมเป็นวิบากร้ายที่จะดึงเรื่องร้ายทุกมิติมาใส่เขาดึงเรื่องร้ายดึงความพ่ายแพ้ต่างๆมาใส่เขาทุกย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะทุจริต3อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกายหรือวาจาไปจนถึงใจนะนี่แหละทั้ง3เลยใจวาจากายนะเพราะทุจริต3อย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นก็เหมือนกับนี่แหละล้อเกวียนก็หมุนทับรอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปอยู่ก็คือนะวิบากร้ายสิ่งเลวร้ายก็ไล่ทับชีวิตของคนทำชั่วนะไปเรื่อยๆในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งนี่คือพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนี้ก็คิดว่าไม่ใช่นั่นโดยสัจจะแล้วก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอันเดียวที่เขากำลังทำอยู่นี่หรอกนะมันยังจะมีสิ่งเลวร้ายอื่นๆที่เขากำลังทำกันอยู่อย่างเขาบอกว่านะเขาบอกว่าอาจารย์ฟังข่าวช่วงหลังๆมานี่นะท่านนายกเศรษฐานี่ก็พยายามพูดว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประชาชนนะนะทางรัฐบาลเขาก็พยายามช่วงเนี้ยนะพยายามใช้คำว่าทำเพื่อประชาชนเขาก็ว่างั้นนะเอ๊ะแล้วเพื่อประชาชนทำไมเอาข้าวอาบยาพิษมาให้ประชาชนใช่ไหมทำไมเอาข้าวเน่ามาให้ประชาชนใช่ไหมทำไมไปบอกว่ามันดีอ่ะนะควรกินควรใช้ได้งี้เป็นต้นใช่ไหมแล้วทำไมข้าวยากหมากแพงใช่ไหมเพื่อประชาชนทำไมข้าวยากหมากแพงแล้วทำเพื่อประชาชนทำไมขยายเวลากินเหล้าอนุญาตเนี่ยเขากำลังขยายเวลากินเหล้าอนุญาตให้โฆษณาเหล้าเนี่ยเขากำลังเขียนนะเนี่ยกฎหมายของเขาอยู่เนี่ยนะแล้วให้ไปตั้งไอ้ขายเหล้าได้ใกล้โรงเรียนอะไรต่างๆแต่ก่อนมันก็ไม่ได้แต่นี้เขาจะให้ไปตั้งใกล้โรงเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาจะทำไปหมดนั่นแหละนะอย่างนี้ควรไหมไม่ควรเลยใช่ไหมนี่ที่เรารณรงค์ให้กับทางนักวิชาการกำลังรณรงค์รอบแรกนี่นักวิชาการจะขอลบก่อนขอไม่รบกวนประชาชนก่อนแต่ให้ประชาชนช่วยเชียร์ก่อนนักวิชาการก็ขอให้ไปลงชื่อก่อนนะช่วยลงชื่อกันหน่อยนะแพทย์พยาบาลนะบุคลากรนะครูนะอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครูหรือว่านะบุคลากรเกี่ยวกับศาสนา
นะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทุกศาสนาช่วยกันก่อนในเบื้องต้นนะทางนู้นจะขอทำหน้าที่ก่อนแบ่งเบาประชาชนก่อนถ้าเอาไม่อยู่ก็จะขอแรงบุญประชาชนช่วยด้วยใช่ไหมประชาชนยินดีช่วยไหมยินดีช่วยไหมยินดีช่วยไหมนะช่วยใครอ่ะช่วยรัฐบาลหรือช่วยนักวิชาการยินดีช่วยนักวิชาการไหมช่วยนะยินดีช่วยคนดีนะแต่ยินดีช่วยคนชั่วไหมไม่เอานะรัฐบาลชั่วเราไม่เอาเราไม่ช่วยนะตอนนี้ก็เอาช่วยกันต้านนะช่วยกันต่อต้านไปเราก็ช่วยกันสื่อสารออกไปช่วยกันสื่อสารออกไปนะก็พรุ่งนี้มั้งวันที่มาพรุ่งนี้วันที่11แล้วนะภายในวันที่11พี่น้องก็ใครที่เป็นนะบุคลากรทางการแพทย์นะแพทย์พยาบาลนะบุคลากรทางการศึกษานะบุคลากรทางการศึกษานะเป็นอาจารย์มหาลัยเป็นครูก็ช่วยกันนะบุคลากรทางการศึกษานะก็ช่วยกันนะแล้วก็มีบุคลากรทางศาสนาก่อนเพราะท่านเหล่านี้นั้นมีผลโดยตรงอ่ะนะมีผลโดยตรงเลยนะท่านเหล่านี้มีผลโดยตรงเลยนะเข้าไปที่ QR code นี้ได้เลยนะท่านใดที่จะช่วยกันนะท่านที่ว่ามานี่นะร่วมลงชื่อแสดงความห่วงใยต่อร่างพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่คือเขาจะยกเลิกฉบับเก่าที่มีการควบคุมอย่างดีนะโดยการที่แต่ก่อนฉบับก่อนเนี่ยก็จะไม่ให้ไปตั้งใกล้นะสถานศึกษาอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่เขาจะยกเลิกไอ้ตัวเนี้ยให้ไปตั้งใกล้สถานศึกษาได้อย่างเงี้ยโหลูกหลานเราถูกมอมเมาแหลกเลยนะเนี่ยลำบากเลยนะแล้วก็นี่แหละแต่ฉบับก่อนก็จะไม่ให้โฆษณาเสรีเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้โฆษณาเสรีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะให้โฆษณาได้อย่างนี้เป็นต้นนะฉบับก่อนก็จะหลัง4 ทุ่มไปก็ไม่ให้ซื้อขายไม่ให้กินอย่างนี้เป็นต้นนะก็เขาก็จะขยายให้กินให้ซื้อขายไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยที่เขาพยายามจะทำโดยอ้างว่าเพื่อที่จะให้ได้เงินเข้ามานะเพื่อให้ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงๆเงินมันก็ไปอยู่กับคนขายเหล้าเท่านั้นคนไม่กี่คนใช่ไหมแต่ความเดือดร้อนอยู่กับคนไทยจำนวนมากเลยใช่ไหมอันนี้แหละที่เรียกว่าได้ไม่คุ้มเสียความเดือดร้อนเกิดกับประเทศไทยคนไทยจำนวนมากเลยนะเขาทำได้ยังไงใจดำจริงๆเลยเนี่ยหน้ามืดจะเอาแต่เงินเข้ากระเป๋าของตัวเองพรรคพวกตัวเองธุรกิจของตัวเองใช่ไหมนี่เขาจะเอาเท่านี้นะคนอื่นจะตายปุดบ้านบ้านแล้วตายช่างหัวมันนะใช่ไหมฆ่าได้คนเดียวดีนะไม่พูดว่ากู มันจะไม่สุภาพเกินไปนะนะเขาได้คนเดียวเขาก็พอแล้วนี่นะคนอื่นจะตายก็ช่างคนอื่นคนอื่นจะเดือดร้อนช่างคนอื่นเห็นไหมเขาทำบ้าบ้าบอบอไปนะบริหารโอ้โหรายการจริงๆเห็นแก่ตัวจริงๆเลยเนี่ยอ้าวพี่น้องท่านใดจะเข้าไปช่วยกันในช่วงนี้นะท่านที่เป็นบุคลากรดังที่อาจารย์กล่าวมาแล้วส่วนพี่น้องท่านนะสาขาอื่นๆเดี๋ยวรอก่อนรอจังหวะนะทำไปเป็นทีละจังหวะทำไปเป็นทีละจังหวะนะทำไปทีละจังหวะเพราะนะถ้านักวิชาการขับเคลื่อนแล้วเขาฟังมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่เราเชียร์อยู่แล้วนะแต่ถ้าเมื่อใดนักวิชาการเคลื่อนแล้วเขายังดื้อนะทางภาครัฐยังดื้อที่จะทำนะกฎหมายเอื้อให้ดื่มให้กินแอลกอฮอล์ได้มากขึ้นเมื่อนั้นประชาชนเราก็จะลุกขึ้นสู้ใช่ไหมตอนนี้เราเชียร์ให้กำลังใจนักวิชาการก่อนเชียร์ให้กำลังใจนักวิชาการเหล่านี้ก่อนนะเชียร์ก่อนให้กำลังใจก่อนท่านก็ต้องการเซฟกำลังของประชาชนนะเซฟกำลังของประชาชนแต่อาจารย์ว่าประชาชนจะเข้าไปลงก็ไม่น่าจะมีปัญหาน่าท่านก็คัดเอาแต่นักวิชาการไปนะมันจะได้มีมวลแต่ไม่เป็นไรท่านมีกำลังน้อยทางนักวิชาการท่านมีกำลังน้อยท่านถ้าประชาชนไปลงเยอะท่านจะแยกลำบากว่าตรงไหนที่เป็นกลุ่มของวิชาการกลุ่มไหนเป็นกลุ่มประชาชนท่านจะแยกลำบากท่านจะเดินเรื่องแบบนี้ก่อนไม่เป็นไรครับทำไปเป็นลำดับนะผมว่าดีแล้วที่นักวิชาการกลุ่มวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเอาใจใส่นะดีกว่าให้ประชาชนอย่างเราเอาใจใส่ทุกเรื่องไปหมดเลยใช่ไหม
ก็ดีกว่านะดีกว่าโหอะไรก็ต้องรอประชาชนหมดเลยเนี่ยแม่มันไม่ต้องรอหมดก็ได้ใช่ไหมจุดไหนมีคนดีอยู่ก็ลงมือทำได้เลยใช่ไหมประชาชนพร้อมหนุนเต็มที่เลยใช่ไหมประชาชนพร้อมหนุนเต็มที่นะกำลังไม่พอบอกมาแรงหนุนเราเต็มที่นักรบชมัยมรุเชษและนักรบทางบ้านพร้อมรบเสมอใช่ไหมเอาพร้อมร่วมรบด้วยเสมอไม่มีปัญหาถ้าเป็นการต้านสิ่งเลวร้ายกันส่งเสริมสิ่งที่ดีแล้วก็เราพร้อมเสมอไม่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นนะประสานมาได้เลยนี่จริงๆถ้าเขาประสานให้ช่วยพูดให้หน่อยเนี่ยท่านประสานมานะช่วยประชาสัมพันธ์ให้หน่อยนะทางนักวิชาการถ้าประสานมาอาจารย์ก็อ้าวถือโอกาสนะประชาสัมพันธ์ให้เพื่อที่จะได้นะสื่อสารข้อมูลไปกว้างขึ้นไปอีกนะกว้างขึ้นไปอีกนะอ้าวช่วยกันเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้านแอลกอฮอล์เนี่ยก็ช่วยกันนะเรื่องต้านคาสิโนก็ช่วยกันนะเรื่องต้านข้าวเน่าเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหขึ้นเทรนด์เริ่มกันนะช่วยกันนะไม่ควรจะเอาข้าวเน่าไปทำลายทำลายใครหรอกเสียศักดิ์ศรีประเทศไทยของเราเสียศักดิ์ศรีคนไทยนะการอ้างว่าทำเพื่อประเทศไทยเนี่ยมันนะทำเพื่อคนไทยเนี่ยเนี่ยนะคุณสุทธิชัยหยุ่นก็พูดเหมือนกันนะว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังเห็นต่างกันนะทางนักการเมืองที่บริหารอยู่แต่ละพรรคเขากำลังเห็นต่างกันเรื่องของกัญชาเรื่องของกัญชากำลังเห็นต่างกันแต่เรื่องยาบ้าเนี่ยเขาถอยละเรื่องยาบ้าเนี่ยเขาถอยละเพราะประชาชนออกมาต้านเยอะเหลือเกินเขาถอยเลยเรื่องยาบ้าเนี่ยแม่อาจารย์กำลังจะรวบรวมรายชื่อนะเพื่อจะเรื่องยาบ้าอาจารย์ตั้งใจจะรวบรวมรายชื่อนะถล่มเข้าไปนะทำลายเข้าไปถล่มเข้าไปนะปรากฏว่าน่าเขาถอยก่อนน่าเพียงผู้การแต้มรวบรวมกับประชาชนช่วยกันแสดงความเห็นประมาณนึงเขาก็สู้กระแสประชาชนไม่ไหวเขาก็เริ่มถอยแต่เขาจะถอยไปเท่าไหร่จะถอยไป1เม็ดหรือจะถอยไป0เม็ดนี่แหละแต่ถ้าไม่ยอมถอยไปถึง0เม็ดเราก็บุกต่อใช่มั้ยเราลุยต่อนะมันต้อง0เม็ดเลยไม่ใช่1เม็ดก็ไม่ผิดอย่างงั้นบำบัดอย่างงั้นน่ะเดี๋ยวมันก็เอาไปขายทีละเม็ดเหมือนเดิมใช่มั้ยก็ยังเป็นช่องที่เอาไปขายทีละเม็ดใช่มั้ยโอ้เป็นช่องเอาไปขายทีละเม็ดทีละเม็ดได้เหมือนเดิมมาแหละนะอ้าง1เม็ดนะหรือตำรวจหรือคนที่เกี่ยวข้องเป็นไงถ้าจะคอร์รัปชันร่วมกันน่ะนะถ้าไม่ซื่อสัตย์ใช่มั้ยจับได้กี่เม็ดก็แล้วแต่ใช่มั้ยจับได้กี่เม็ดก็แล้วแต่เฮ้ยถ้าจ่ายตังมาฉันจะระบุว่าเป็น1เม็ดก็สามารถทำได้ใช่ไหมเนี่ยก็หลอกกันได้ทั้งนั้นแหละเป็นช่องอ่ะเป็นช่องให้ตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายทั้งหลายน่ะขี้โกงอ่ะขี้โกงโอ้จะจ่ายมานะเจอล้านเม็ดก็บอก1เม็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมเพื่อที่จะว่าได้เป็นผู้เสพเนี่ยก็โอ้โหกอบโกยเงินละใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็หลอกกันได้ทั้งนั้นน่ะหรืออยากแกล้งใครใช่ไหมเจอ1เม็ดก็ใส่ไปซะหลายเม็ดเลยใช่มั้ยก็แย่อีกใช่มั้ยโอ้นะถ้าคนนิสัยไม่ดีทำชั่วได้หมดนั่นแหละนะมันไม่เข้าท่าเลยคนนิสัยไม่ดีเอานะเอา0เม็ดไว้ก่อนนะส่วนจะบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วนะเขาจะตั้งใจบำบัดกลับเข้าเรือนจำเสร็จเนี่ยเขาจะตั้งใจบำบัดเนี่ยคุณก็พิจารณาเอาใช่มั้ยตามพฤติกรรมของเขาว่าจะบำบัดที่เรือนจำหรือว่าจะบำบัดนอกเรือนจำตามความเหมาะสมเขาก็ดูเอาจริงๆบำบัดในเรือนจำก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกนะขอให้ตั้งใจบำบัดแต่จริงๆแม้บำบัดมันก็ไม่ได้บำบัดได้ทุกคนหรอกนะบางคนก็บำบัดได้บางคนก็บำบัดไม่ได้เพราะการติดเข้าไปนี่มันติดอะไรแล้วมันเลิกยากติดอะไรแล้วมันเลิกยากนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้จริงๆเราจึงควรที่จะมีการลงโทษไปเลยเพราะมันเป็นอันตรายโอ้คนกินไปแล้วบ้าทำไม่ดีไปทั่วเนี่ยมันอันตรายไปทั่วนะเรื่องยาบ้าเนี่ยควรจะนะไม่ควรจะมีว่ามี1 เม็ดสำหรับผู้เสพก็บำบัดอย่างเดียวไม่ต้องติดคุกติดตารางอะไรเงี้ยมันก็ควรจะได้รับการลงโทษบ้างนะส่วนจะลงโทษเท่าไหร่ก็ดูตามความเหมาะสมนะก็ดูตามความเหมาะสมเอานะให้มันเหมาะควรเอาแต่ควรจะมีการลงโทษไม่ควรจะโอ้หิงห้อยอ้อยอิงอเซาะกันอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมมันเป็นช่องทางให้คนชั่วทำชั่วใช่ไหมมันควรจะเด็ดขาดบ้าง
ลงโทษกันให้มันเหมาะสมให้มันเด็ดขาดให้มันเหมาะสมมันจะได้เบาไม่งั้นมันไม่เบาหรอกนะมันอันตรายนี่เขาก็พูดกันเรื่องอะไรกันนะเขาก็พูดกันเรื่องของกัญชาตอนนี้เขากำลังโอ้โหนะจะเอายังไงเขาว่าคุณเศรษฐาก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนก็จะต้องเอากัญชามาเป็นยาเสพติดว่างั้นนะคุณอนุทินก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนก็ต้องปลดกัญชาออกจากยาเสพติดตกลงทุกคนบอกทำเพื่อประชาชนหมดแล้วอะไรมันเพื่อประชาชนใช่ไหมอ้างประชาชนหมดเลยแท้ที่จริงที่อ้างประชาชนทั้งหมดเท่าที่อาจารย์ฟังมาพี่น้องจะเห็นเหมือนอาจารย์ไหมอาจารย์มีความเห็นว่าที่เขาอ้างว่าเพื่อประชาชนนั้นก็เพื่อที่จะให้เขาได้รับเลือกตั้งใช่ไหมเพื่อได้ตำแหน่งหน้าที่ใช่ไหมเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมอ้างไปอย่างนั้นอ้างประชาชนไปนะเหมือนที่พ่อครูกล่าวว่าเลวที่สุดในแผ่นดินคือหากินบนคำว่าช่วยเขาใช่ไหมอ้างประชาชนไปเรื่อยเป็นวาทกรรมว่าเพื่อประชาชนนะคุณสุทธิชัยหยุดเลยบอกว่าคุณเลิกพูดคำว่าเพื่อประชาชนได้ไหมก็พูดก็ได้แต่ว่าแต่คุณสุทธิชัยหยุดไม่ได้พูดอันนี้หรอกมันเป็นวาทกรรมที่คนเอามาอ้างทั้งที่มันกลับหัวกันเลยเขาก็ยังเอามาอ้างใช่ไหมกับหัวกันอย่างนั้นคุณก็ยังเอามาอ้างเลยนะกับหัวกันอย่างนั้นก็ยังเอามาอ้างอ่ะคนหนึ่งบอกกัญชาต้องผิดกฎหมายคนหนึ่งบอกกัญชาต้องถูกกฎหมายใช้กัญชาเนี่ยคนหนึ่งบอกผิดกฎหมายคนหนึ่งบอกถูกกฎหมายอ้างประชาชนทั้งคู่ควรจะเอาเหตุเอาผลเอาข้อมูลมาพูดกันดีกว่าว่าทำอะไรเนี่ยมันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรใช่ไหมทำอะไรเกิดผลดีผลเสียอย่างไรต่างหากไม่ใช่ว่าอ้างแต่ประชาชนแต่ไม่ได้บอกว่าทำมันเกิดผลดีแค่ไหนมีหลักฐานแค่ไหนมีเกิดผลเสียแค่ไหนใช่ไหมคือกรณีกัญชานี่เป็นกรณีที่โหนี่อย่างเงี้ยนี่ยกตัวอย่างมันจะคล้ายๆกับอาจารย์พูดอย่างคาสิโนก็เหมือนกันเอาอย่างนี้เราจะกลับมาตรงกัญชาคาสิโนนี่ถ้ามันยังไม่เปิดถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ายังไม่เปิดถูกต้องตามกฎหมายมันก็ยังต้านได้ง่ายกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเขามาลงทุนแล้วอ่ะพี่น้องว่ามันง่ายไหมล่ะมันยากใช่ไหมเขาลงทุนเยอะด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อที่จะรักษาทุนของเขาใช่ไหมรักษากำไรของเขาใช่ไหมจะแก้ไขตอนนั้นยากไหมยากต้านตอนนี้ดีกว่าใช่ไหมแก้ไขตอนนี้ดีกว่าอย่างเนี้ยพูดกัญชาเนี่ยมันเป็นปัญหามาแล้วเนี่ยคุณอนุมัติมาแล้วเนี่ยมีนโยบายส่งเสริมอะไรเท่าที่ส่งเสริมมาเนี่ยปรากฏว่ามีคนลงทุนทั้งในทั้งต่างประเทศแห่มาลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวแล้วพอจะไปเลิกทีนี้สมมติพอเห็นผลเสียคือจะพูดไปอ้าวกัญชาก็มีส่วนดีตรงที่ว่าในคนที่ถูกกันที่ใช้บำบัดรักษาโรคอ่ะมันก็เหมาะควรสำหรับคนที่ถูกกันนะแต่ไม่ได้ถูกกันทุกคนนะคนไม่ถูกกันก็มีแพ้ก็มีตายก็มีนะกัญชาเนี่ยมันไม่ได้ถูกกันทุกคนนะต้องรู้จักลางเนื้อชอบลางยาก็ต้องรู้จักใช้อย่างเหมาะสมในบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆนะมีความเชี่ยวชาญจริงๆอันนั้นเป็นกรณีรักษาโรคไปนะอันนั้นก็เหมาะสมเพราะมีคนได้ประโยชน์ในส่วนนั้นหมายความว่ามีคนโรคหายจากส่วนนั้นอยู่ในตรงนั้นโรคหายหรือทุเลาจากส่วนนั้นแต่ในส่วนที่ใช้เลอะเทอะใช้ไม่เป็นนี่ก็เยอะเลยใช่ไหมโอ้เลอะเทอะไปหมดเยอะเลยเหมือนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนกันไอ้ใช้เลอะเทอะนี่นะโอ้โหแล้วคุณจะควบคุมยังไงก็ในเมื่อทำออกมาแล้วอย่างเงี้ยคนลงทุนเราตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเนี่ยจะให้เขาเลิกเขาก็ยากเนี่ยเขาก็ว่านะถ้าจะไปหยุดเนี่ยคุณเศรษฐานี่สั่งหยุดเลยตอนเนี้ยนะคุณเศรษฐานี่สั่งหยุดเลยเศรษฐาทวีสินเนี่ยสั่งให้ทำให้ผิดกฎหมายเลยว่างั้นตอนเนี้ยนะอย่างงี้เป็นต้นนะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาส่วนคุณสมศักดิ์นี่อ้ําอั้งเลิกแต่ตอนนี้มันจะเลิกมันจะยังไงคนลงทุนก็ลงทุนไปเยอะนะอย่างนี้เป็นต้นจะยังไงเห็นไหมถ้าได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยนี่กำลังพูดให้ฟังว่าถ้าคุณทำจนลงทุนไปโดยที่คุณไม่ควบคุมให้เหมาะสมใช่ไหมคุณไม่ได้ควบคุมให้เหมาะสมโอ้โหปลูกก็ไปทั่วอะไรก็ไปทั่วลงทุนไปทั่วเลยแล้วคุณไม่ได้ควบคุมให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องตั้งแต่แรกแล้วบางคนเขาก็ลงทุนไปหลายล้านแล้วก็มีนะโอ้ต่างชาติก็มาลงทุนอีกเสร็จแล้วทีเนี้ยพอลงทุนไปแล้วแต่มันไม่ได้ควบคุมให้เหมาะสมไว้ก่อนแล้วใช่ไหมไม่ได้ดำเนินการให้เหมาะสมเวลาจะไปเลิกมันก็ยากใช่ไหม
เนี่ยมันยากอ่ะคุณจะไปแก้ไขยากในตอนนี้ก็จะเจอกัน2กลุ่มแล้วทีนี้จะซัดกันแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้ายกเลิกนี่เขาก็จะโอ้โหเตรียมชุมนุมใหญ่เขาว่านั้นนะทางฝ่ายเขาปลูกกัญชาทางฝ่ายเขามุ่งที่จะได้รับผลประโยชน์จากตรงเนี้ยนะเขาทำธุรกิจเหล่านี้เขาก็เตรียมชุมนุมใหญ่ของเขาเหมือนกันนะที่จะต่อต้านส่วนฝ่ายที่ไม่เอาฝ่ายที่เห็นผลเสียไม่ว่าบุคลากรทางการแพทย์หรืออื่นๆเขาก็เห็นผลเสียนะว่ามันโอ้โหคุณปล่อยให้มันเสพกันเลอะเทอะไปอย่างนี้ได้ไงนะเสพเพื่อสันทนาการก็มีอะไรก็มีโอ้โหมันเลอะเทอะไปหมดในประเทศไทยมันก็เลอะเทอะเกินไปไอ้ที่ไปเสพไปทั่วนะนะที่ไม่ได้มีการควบคุมมันก็เลอะเทอะเกินไปนะเลอะเทอะเละเทะเกินไปจะเป็นปัญหาเกินไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางใครต้องรับผิดชอบก็เป็นทางนักการเมืองที่คุณพากันทำเรื่องนี้ใช่ไหมคุณก็ต้องรับผิดชอบไปว่าคุณจะแก้ปัญหายังไงนะคุณจะแก้ปัญหายังไงอย่างนี้เป็นต้นคุณก็รับผิดชอบสิคุณไม่ได้วางแผนอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็รีบทำแท้ที่จริงแต่ละฝ่ายที่รีบทำก็เพื่อที่จะให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งใช่ไหมทำไปเพื่อที่ไม่ได้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงหรอกใจจริงๆเนี่ยอาจารย์ว่าเพื่อให้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งนะคนที่ช่วยกันทำส่วนใหญ่นะคนจริงใจก็มีคนจริงใจที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆก็มีนะแต่พอมันมีความโลภที่อยากจะได้นะคะแนนเสียงเลือกตั้งนะหรือโลภที่อยากจะได้ผลประโยชน์อะไรๆที่มันเกินพอดีเนี่ยนะพอโดยเฉพาะนั่นแหละคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เลยต้องพยายามนะทำให้มันกว้างให้มันมากเพื่อเอาใจคนหมู่มากใช่ไหมที่จะได้รับประโยชน์นะมันก็เลยกลายเป็นกฎเกณฑ์มันก็เลยย่อหย่อนเกินไปนะเดินไม่ได้ดูให้มันเหมาะสมพอไม่ดูให้เหมาะสมก็เลยเกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดและนี่ก็เป็นหนึ่งในรอยร้าวหนึ่งในรอยร้าวของคณะรัฐบาลเหมือนกันนะตอนนี้ก็โอ้ทั้งคุณสุทินคุณเศรษฐาทวีสินก็ไปทางนึงคุณอนุทินก็ไปอีกทางนึงคุณสมศักดิ์ก็ไปอีกทางนึงตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่กันยังไงนะเขาไม่ได้ประชุมกันหรือไงนะต่างคนต่างพูดกันไปคนละทางเลยใช่ไหมเขาพูดกันไปคนละทางเลยนะตอนนี้เขาอยู่กันยังไงนี่เห็นไหมว่าถ้าแต่ละชีวิตนั้นทำด้วยความโลภโกรธหลงแล้วไม่ได้มีความรอบคอบนั้นถึงที่สุดแล้วมันจะแตกราวกันอย่างนี้แล้วก็จะมีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะก็ต้องไปนะแก้ไขเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเหมาะสมอะไรที่มันเหมาะสมเขาก็ไปทำเอาให้มันเหมาะสมเนี่ยนะแต่ถ้าได้โอ้นะให้ทำอะไรไปก็แล้วแต่โดยที่ไม่ได้ควบคุมให้เรียบร้อยนี่นะเวลาจะมาแก้ไขทีหลังนะยากไม่ง่ายเลยนะอาจารย์ก็ดูว่าไม่ง่ายนะยากที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรให้มันดีอ่ะให้มันเป็นประโยชน์ส่วนรวมให้มีผลเสียน้อยให้มีประโยชน์มากเนี่ยก็ลำบากนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมีรอยร้าวเรื่องของนะการที่นะรัฐมนตรีดีๆรองนายกหรือรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีดีๆก็ทยอยลาออกกันเพราะว่าอะไรเพราะก็ทนไม่ไหวกับการจะต้องรับใช้คนชั่วเขาก็ทนไม่ไหวเพราะไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงใช่ไหมแต่ทำเพื่อนักการเมืองชั่วกันใช่ไหมทำเพื่อนายใหญ่ใช่ไหมเขาทำเพื่อนายใหญ่เพื่อกลุ่มกวนของพวกเขาคนที่เขาเข้ามาสัมผัสเนี่ยสัมผัสไปหลายวันเข้าเขาก็โกไม่ไหวเขาอยากจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ไม่เอาแต่เขาจะเอาประโยชน์ต่อส่วนตัวพอจะเอาประโยชน์ต่อส่วนตัวเห็นไหมทำด้วยความโลภโกรธหลงมันก็ไม่ยั่งยืนตอนนี้รวนกันไปหมดเลยคนดีๆก็ถอยออกกันเลยก็รวนกันไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนี่เห็นความพ่ายแพ้ของกลุ่มคนชั่วไหมนี่เราจะเริ่มเห็นความพ่ายแพ้ของเขาไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆด้วยพฤติกรรมชั่วของเขาพฤติกรรมชั่วของเขาต้องไม่รู้กี่อย่างที่เขาจะทำเข้าไปเนี่ยนะด้วยคนที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนโง่นะรอบประเทศไทยเนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่คนโง่หรอกนะนะเนี่ยเห็นไหมฟังข่าวไหมล่ะคุณทักษิณเนี่ยนะไปที่จะให้ทางชาติพันธุ์ของเมียนมาเนี่ยนะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่เคารพกันอยู่นะกับ
ทหารกับอะไรกับทางภาครัฐต่างๆนะที่คุณทักษิณก็จะเป็นขอเป็นตัวกลางเนี่ยในการไกล่เกลี่ยต่างๆนะคุณทักษิณก็จะขอเป็นตัวกลางคุณฮุนเซนก็จะขอเป็นตัวกลางปรากฏว่ารัฐบาลพม่าปฏิเสธทั้งหมดเลยนะทั้งรัฐบาลพม่าทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ปฏิเสธทั้งคุณทักษิณปฏิเสธทั้งคุณฮุนเซนทั้งหมดเลยนะเขาปฏิเสธหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยทีนี้นะไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยอับอายขายหน้าจริงๆเลยนะคือเขาหลงตัวหลงตนว่าเขาใหญ่มากนะโอ้โหเขาจะทำชั่วอะไรนะประเทศไทยก็ไม่มีใครขัดขวางอะไรได้อยากทำเลวทำอะไรแค่ไหนก็ไม่มีใครขัดขวางได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยู่เหนือรัฐบาลเขาควบคุมนายกได้ควบคุมรัฐมนตรีได้ควบคุมข้าราชการได้ทั้งหมดความรู้สึกของเขาคิดว่าเขาควบคุมได้หมดแล้วนะเพราะฉะนั้นพอเขาคิดว่าเขาควบคุมได้หมดทุกอย่างแล้วเขาก็นึกว่าคนต่างชาตินี่คิดเหมือนเขาว่าเขาควบคุมได้หมดแล้วนะพอเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยนะนี่แหละเหลิงหลงตัวหลงตนพอไปประสานทางนะกลุ่มที่กลุ่มชาติพันธุ์ก็ตามรัฐบาลเมียนมาก็ตามนะเขาไม่รับข้อเสนอของคุณทักษิณเลยนะโอ้อับอายขายหน้าแตกหน้ายับไปหมดเลยหน้าแตกหน้ายับไปหมดเลยนะโอ้โหก่อนหน้านี้ก็ลูกเนาะไม่รู้เอาโพยใครมาอ่านเนาะโอ้โหไปโจมตีแบงค์ชาติเข้าใช่ไหมไปโจมตีผู้ว่าแบงค์ชาติปรากฏว่าลูกศรมันย้อนกลับใช่ไหมโอ้ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเลยทีนี้นะวิ่งหนีนักข่าวเลยใช่ไหมโอ้น่าสงสารเนาะน่าสงสารคุณอุ๊งอิ๊งโอ้โหตอนนี้ทั้งพ่อทั้งลูกหน้ายับหมดเลยใช่ไหมอับอายขายหน้าไปทั่วโลกเลยใช่ไหมจากพฤติกรรมที่ไม่ดีใช่ไหมนี่แหละพฤติกรรมที่ไม่ดีนี่แหละนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมมันเริ่มตีกลับหมดแล้วตอนนี้นะเนี่ยนักการเมืองชั่วๆทั้งหลายเนี่ยพูดอะไรไปคนเริ่มไม่เชื่อแล้วนะคนเริ่มไม่เชื่อแล้วจริงๆแม้แต่ทีมของเขาเองก็ไม่เชื่อหรอกแต่ตอแหลเพื่อได้ผลประโยชน์ใช่ไหมก็ตอแหลกันเท่านั้นแหละจริงๆเขาก็ไม่เชื่อกันเองหรอกไม่ต้องพูดถึงเลยมวลชนคนดีคนมีปัญญาไม่เชื่ออยู่แล้วใช่ไหมโอ้เขาไม่เชื่ออยู่แล้วก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเราต้านเต็มที่แล้วต้านอะไรได้ก็ต้านเต็มที่แล้วนะต้านอะไรได้เราก็ต้านเต็มที่แล้วนะในสิ่งที่ไม่ดีแต่เขาจะดื้อด้านทำสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆเห็นไหมการดื้อด้านทำสิ่งที่ไม่ดีไปเรื่อยๆวิบากมันเริ่มเข้าเริ่มเห็นวิบากไหมแต่ก่อนใครก็ต้องยอมไปหมดใช่ไหมใครก็ยอมไปหมดนะพอวิบากเขามากขึ้นเขาทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นนะทั้งองคาพยพของเขาทั้งหมดนั่นแหละทีมของเขาทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นตั้งแต่หัวหน้าลูกน้องอะไรทั้งหลายพอทำสิ่งที่ไม่ดีมากขึ้นคือเอากุศลเอาพลังกุศลน่ะไปทำอกุศลเอาพลังกุศลก็คือพลังองค์ประกอบดีๆที่ตัวเองมีอยู่จะทำดีมาแต่ปางไหนก็แล้วแต่จะปางนี้ปางไหนก็แล้วแต่ในส่วนดีนะได้องค์ประกอบดีๆที่ตัวเองมีอยู่แต่เขาไม่เอาไปทำดีเพิ่มเขาไม่เอาไปทำดีเพิ่มทั้งที่จริงๆถ้าเขาไปเอาไปทำดีเพิ่มจะได้ดีอย่างมากเลยใช่ไหมจริงๆนะองค์ประกอบที่เขามีเนี่ยถ้าเขาใช้ทำดีให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อประชาชนส่วนรวมก็จะดีมหาศาลเลยก็จะได้ดีเยอะเลยเป็นกุศลหนุนไปอีกมหาศาลเลยแต่ตรงกันข้ามเขาเอาองค์ประกอบดีๆไปทำอกุศลไปทำชั่วใช่ไหมพอเขาเอาไปทำชั่วนะไปทำไม่ดีอ่ะกุศลก็หมดไปเรื่อยๆใช่ไหมใช้กุศลไปกุศลก็หมดนะไม่ใช่ไม่หมดนะใช้ไปกุศลที่คุ้มครองชีวิตให้องค์ประกอบดีๆกับชีวิตมันจะหมดไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรอกุศลวิบากร้ายใช่ไหมวิบากร้ายก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเราวิบากร้ายเริ่มส่งผลแล้วเนี่ยเริ่มส่งผลแล้วนะความพ่ายแพ้ก็จะมีมากขึ้นคนเนี่ยโหแต่ละท่านนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสื่อหรือว่า
นะทางประชาชนต่างๆคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ยั้งปากไม่ยั้งคอเลยนะใช่ไหมสังเกตไหมไม่ยั้งปากไม่ยั้งคอเลยใช่ไหมถล่มยับเลยนะเดี๋ยวนี้นะโอ้โหถ้าอาจารย์เป็นคุณทักษิณเนี่ยจะปวดหัวเราจะกอบกู้สถานการณ์พรรคเพื่อไทยยังไงวะคิดไม่ออกเลยใช่ไหมทางมันตีบตันหมดแล้วใช่ไหมทางมันตีบตันหมดแล้วตอนนี้เพราะเฉพาะที่ทำมานี่ก็หนักจนกู้ไม่ขึ้นแล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ทำมาเนี่ยสารพัดอย่างตั้งแต่โกงแล้วไม่ติดคุกทั้งหลายนี่นะแล้วเที่ยวโอ้โหพักโทษแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่นะสารพัดเรื่องมาเรื่อยๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี่โอ้โหไล่ไปเนี่ยพูดกันแทบไม่หมดแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องพูดกันแทบไม่ทันเลยใช่มั้ยไม่น่าเชื่อเนาะ10เดือนความชั่วเยอะแยะไปหมดพูดแทบไม่ทันเลยใช่มั้ยโอ้โหนี่พูดกันแทบไม่ทันเลยนะกําลังจะพูดเรื่องนึงเรื่องนึงเอ้ามาอีกแล้วเอ้ามาอีกแล้วเอ้ามาอีกแล้วโอ้โหขยันจริงๆเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าขยันแบบนี้ท่านตรัสว่านี่คือมีความเพียรอันเลวนะนี่คำพระพุทธเจ้านะโอ้มีความเพียรอันเลวเพียรให้คนได้เห็นจริงๆเลยอาจารย์ว่าเท่าที่เป็นนี่ก็กอบกู้พรรคเพื่อไทยไม่ได้แล้วล่ะเฉพาะพรรคเพื่อไทยนี่ก็กอบกู้ตัวเองไม่ได้แล้วเท่าที่เป็นนี่นะแต่เชื่อว่าเขาจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เขาจะทำไม่เข้าท่าเพิ่มอีกใช่ไหมยิ่งจะยับเยินเข้าไปอีกยิ่งจะยับเยินเข้าไปอีกตอกตะปูปิดฟ้าลงเข้าไปอีกเขาจะยิ่งพ่ายแพ้เข้าไปเรื่อยๆพ่ายแพ้เข้าไปเรื่อยๆเราจะเห็นเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆเลยเท่าที่เป็นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ก็โอ้โหกู้ไม่ขึ้นแล้วหนักแล้วกู้ไม่ขึ้นแล้วเขายังอวิชชาเขายังเพิ่มเข้าไปอีกอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นนะเท่าที่ดูเราเป็นวิชาการทางเนี่ยทางธรรมะทางกิเลสอะเราก็ประเมินกิเลสของคนอะประเมินกิเลสของคนว่าเออถ้ามีอวิชชาความไม่รู้ขนาดนี้ขนาดนี้เขาจะยังไงต่อนะก็เชื่อว่าเขาจะหน้ามืดต่อนะไม่คิดว่าเขาจะคิดออกนะแต่ลุ้นให้เขาคิดออกใช่ไหมแต่เชื่อว่าเขาจะคิดไม่ออกใช่ไหมเขาจะคิดไม่ออกหรอกนะขนาดกิเลสเบาบางกว่านั้นนะทีสมัยอาจารย์เองเนี่ยดูตัวเองนี่แหละนะลดกิเลสมาลดกิเลสมาเนี่ยนะขนาดว่าตอนที่เราลดมาเหลือน้อยเหลือน้อยประมาณนึงเนี่ยนะโอ้โหจังหวะผีเข้ากิเลสเข้ามันยังหน้ามืดคิดไม่ออกเลยนะยังคิดตามกิเลสเลยใช่ไหมโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยที่เราโอ้โหตอนกิเลสหนาๆเนี่ยคิดไม่ออกเลยเขายิ่งหนาจะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะคิดไม่ออกเลยว่าทางที่ดีทางที่ถูกต้องจะเป็นอย่างไรคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออกนะเขาจะมุ่งไปอย่างเดียวแล้วเขาก็จะเสียหายไปเรื่อยๆเขาจะพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆจันดูแล้วเขาไม่มีช่องทางที่จะชนะเลยไม่มีช่องเลยนะที่จะชนะนะไม่มีเลยเขาจะแพ้ความเลวร้ายของเขาเองเขาจะแพ้เองจะเล่นงานเขาจะไปดนใจให้คนให้องค์ประกอบต่างๆนั้นนะต่อต้านเขากำจัดอำนาจชั่วของเขานะอย่างนี้เป็นต้นนะเราสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับเขาเนี่ยมันจะไปช่องนี้เท่านั้นนะอาจารย์ดูแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะในตันโดยความเห็นส่วนตัวนะความเห็นส่วนตัวทำมาขนาดนี้คงยากนะยากที่จะได้ผุดได้เกิดใช่ไหมคงผุดเกิดยากแล้วใช่ไหมยากที่จะได้ผุดได้เกิดแล้วละหมดละหมดท่าแล้วทำขนาดนี้ยิ่งเชื่อว่าก็จะทำหนักไปกว่านี้อีกก็จะนะก็จะหนักไปกว่านี้อีกจมไปกว่านี้อีกกู้ไม่ขึ้นนะส่วนพรรคก้าวไกลเองนี่ก็โอ้อันนี้ก็ไม่มีผลงานอะไรเลยใช่ไหมไม่มีผลงานอะไรเลยเออเป็นฝ่ายค้านก็แหมก่อนจะเข้ามากับปากดีจะค้านเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมมาเป็นจริงๆก็ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาเลยฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาเลยแถมโดดเด่นด้านแก้112ใช่ไหมสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมอันนี้ก็โดดเด่นเลยโดดเด่นจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วว่าทำไม่ถูกต้องผิดกฎหมายใช่ไหมทำไม่ถูกต้องแล้วนะเนี่ยเป็นภัยต่อนะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะจากพฤติกรรมของเขาทั้งหมดนั่นแหละ
อันนี้นอกจากจะโหนะมุ่งมั่นเหลือเกินนะที่จะน่าเป็นภัยเนี่ยตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละตัดสินนั่นแหละท่านตัดสินว่าโอ้พฤติกรรมแบบนี้เป็นภัยน่าเป็นภัยต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนอกจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกไปแล้วพฤติกรรมของเขาเองก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเลยใช่ไหมไม่ได้เป็นประโยชน์เลยนะวันวันก็กินเงินเดือนไปงั้นน่ะใช่ไหมกินเงินเดือนของประชาชนไปงั้นน่ะกินภาษีไปงั้นแหละผลงานอะไรไม่มีอาจารย์ก็ไม่เห็นผลงานโดดเด่นอะไรเลยนะนะนี่วันก่อนเห็นเขาว่าเห็นไฟไหม้นะไฟไหม้ไฟไหม้เขาก็ไปไฟไหม้ที่อะไรระยองหรือเปล่านะเขาก็ไปนะเขาว่าพักก้าวไกลก็ไปเหมือนกันนะไปว่าไปรับฟังประชาชนไปอะไรนะไปเสร็จก็นะประชาชนก็บอกมาหาแสงหรือมาช่วยประชาชนว่างั้นโอ้ประชาชนนี่เขาก็รู้เท่าทันนะเดี๋ยวนี้มาหาแสงหรือมาช่วยประชาชนก็ว่างั้นนะเขาออกข่าวเลยเสร็จแล้วนะจริงๆเนี่ยเขามีงบพักก้าวไกลเนี่ยเขามีงบอุดหนุนจากรัฐบาลเนี่ยโดยกฎหมายของกกต.เนี่ยเยอะที่สุดนะเขามีงบด้วยองค์ประกอบต่างๆที่ได้รับเลือกตั้งบ้างได้อะไรบ้างนะหลายอย่างมีสมาชิกบ้างอะไรบ้างของเขานะเขาได้รับเยอะกว่าเพื่อนเขาก็เลยพยายามที่จะใช้งบนั้นปรากฏว่าแทนที่เขาจะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนนะเขาไปขอลายเซ็นของประชาชนเพื่อจะเบิกงบประมาณมาให้ตัวเขาเองนี่แหละพรรคก้าวไกลโอ้ยตา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 ยอาจารย์ก็เลยว่าโอ้ประชาชนเขาเดือดร้อนแทนที่จะเอางบประมาณนั้นไปช่วยเขานะมันทำโครงการไปช่วยได้ทำโครงการไปช่วยได้ช่วยทำโครงการเรื่องอบรมเรื่องอาหารเรื่องอะไรอะไรแล้วก็แบ่งเงินนั้นช่วยเหลือประชาชนได้นะแต่เขากลับไม่ทำอย่างนั้นประชาชนบอกเอ้าลงมาเยี่ยมเราต้องมาขอมานั่นน่ะหมายเลขหมายเลขประจำตัวน่ะบัตรประชาชนนะแล้วก็ลายเซ็นเขาก็ถามว่าไปทำเพื่ออะไรเขาถามพรรคนะเขาถามนักการเมืองที่ลงไปอ่ะไปทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเขาก็บอกว่าเพื่อจะไปเบิกเงินให้กับพวกเขาได้ไปใช้จ่ายโอ้โอ้พี่น้องดูเอากันแล้วกันอาจารย์เราโอ้สาบซึ้งจริงเนาะเนี่ยดูสิแทนที่จะลงไปช่วยเหลือประชาชนแล้วจริงๆเนี่ยงบนะเขาได้เยอะจำไม่ได้แล้วได้เท่าไหร่ประมาณ60หรือ80ล้านนี่จำไม่ได้นะตัวเลขเนี่ยได้เยอะพรรคสมาธิปไตยได้ประมาณ 700,000 กว่าได้น้อยหนึ่งพรรคเราได้น้อยหนึ่งก็อบรมประชาชนช่วยเหลือประชาชนทำอาหารเลี้ยงประชาชนอะไรของเรานะเราก็ทำอาหารเลี้ยงประชาชนให้ประโยชน์กับประชาชนต่างๆนานาเนี่ยของเราก็เอาไปใช้ช่วยเหลือประชาชนของเขาเนี่ยเบิกมาให้ตัวเองเบิกมาให้ตัวเองโอ้ยอาจารย์สาบซึ้งเขาจริงๆนะพรรคของเราได้ประมาณ 700,000 ได้ประมาณ 700,000 นะได้จากสมาชิกที่สมัครก็เลยนะเขาก็จะมีเงินอุดหนุนมาได้ประมาณแต่เราจริงๆเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้สิ่งเหล่านี้หรอกนะแต่ว่าเราก็ทำไปเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะเพื่อที่จะเป็นองค์ประกอบนึงในการช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ไปยึดติดว่าจะต้องได้รับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้งอะไรพวกเราไม่แคร์หรอกนะไม่แคร์เรื่องได้รับเลือกตั้งไม่ได้รับเลือกตั้งอะไรไม่สนใจหรอกนะไม่แคร์หรอกได้ไม่ได้ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเสียงของเราที่แท้จริงคือเราได้ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมนี่คือเสียงที่แท้จริงนี่คือคุณค่าที่แท้จริงประโยชน์ที่มีกับประชาชนอย่างแท้จริงคือเสียงของเราอย่างแท้จริงไม่จำเป็นต้องได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งแค่มีโอกาสช่วยเหลือประชาชนเราก็มีความสุขแล้วชีวิตเราก็มีความสุขแล้วเราก็มีคุณค่ากับสิ่งนี้แล้วเพราะงั้นเราไม่สนใจหรอกจะได้ไม่ได้เราไม่มีปัญหาหรอกเรื่องเลือกตั้งเราไม่มีปัญหาหรอกเพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้รับเลือกตั้งอะไรเลยเราก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้ใช่ไหมนี่ไงมันต้องช่วยเหลือประชาชนคุณจะได้รับเลือกตั้งไม่รับเลือกตั้งก็ต้องช่วยเหลือประชาชนต่อไปไม่หยุดยั้งนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อได้รับเลือกตั้งใช่ไหมอะไรที่เราช่วยเหลือประชาชนได้เราก็ทำไปสิมีความสุขเป็นอิสระด้วยเป็นอิสระจากการได้เลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งจะได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราพรรคสมาธิปไตยเราไม่มีปัญหาอะไรขอให้เราได้ช่วยเหลือประชาชนก็พอแล้วนะเพราะงั้นเราก็เลยไม่ได้ไปมุ่งที่จะ
นะได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนานาแล้วก็เป็นพรรคเล็กๆเจาะตามภาษาเรานะก็ทำไปนะทำไปตามภาษาเราแค่ได้ช่วยประชาชนเราก็มีความสุขแล้วแค่นี้เราก็พอแล้วแล้วก็มีกฎหมายคุ้มครองถ้าเรามีพรรคการเมืองเราจะมีกฎหมายคุ้มครองหลายประเด็นนะเราก็เลยอย่างน้อยก็มีกฎหมายคุ้มครองในการทำงานเราก็พอใจแล้วนะโอเคอันนี้ก็เลยเล่าสู่ฟังนะว่านะจริงๆแล้วเขาได้งบตั้งเยอะแยะมากมายเนี่ยจริงๆนะถ้ามีความจริงใจใช่ไหมเขาได้ตั้งประมาณนะอันนี้ก็ขออภัยถ้าตัวเลขผิดนะแต่ว่าเท่าที่พวกเราไปดูประมาณ 60-80 ล้านนี่แหละที่เขาได้นะที่พรรคก้าวไกลเขาได้ถ้าเขามีความจริงใจกับประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนได้เยอะเลยใช่ไหมเอาไปช่วยเหลือต่างๆทำโครงการต่างๆโอ้โหช่วยเหลือประชาชนได้ไม่น้อยหรอกไม่น้อยหรอกขนาดของเราเฮ้ได้แค่นี้เรายังช่วยเต็มที่เลยได้แค่นี้ได้เอาเจาะน้อยๆเราก็ยังช่วยเต็มที่เลยไม่มีปัญหาหรอกเราได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะได้สิ่งเหล่านี้แต่พอดีทางกฎหมายเขาให้มาเขาไม่รู้จะทำยังไงเนาะเขาให้มาเราก็ช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมให้เรามา700,000ก็เอาเราวะเขาได้ช่วยเหลือประชาชนไปนะโอเคนะเอาละปิดท้ายเขามายก5นาทีเมื่อกี้นี้นะมายก5นาทีละเมื่อกี้นี้นะก็ นี่แหละพี่น้องก็จะเห็น2ด้านตอนนี้นะ2ด้านที่มันชัดๆด้านที่เขารวมกันทำไม่ดีด้านที่เขารวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีนะก็จะเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆตอนนี้จะเริ่มพ่ายแพ้ไปเรื่อยๆพี่น้องจะเห็นวิบากร้ายไปเรื่อยๆๆเป็นการเรียนรู้กรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้งนะด้านที่ทำไม่ดีก็จะเจอวิบากร้ายไปเรื่อยๆเจอเรื่องร้ายแง่นั้นเชิงนี้ไปเรื่อยๆโดยภาพรวมส่วนด้านที่ทำความดีก็จะมีสิ่งดีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมีประโยชน์สุขต่อประชาชนมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวขอพี่น้องทำความดีกันต่อไปครับขอบคุณครับ